นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุญญานิปวโลกัสสมิงปฏิทาโหติปานินันติติก็นั่งตามสบายอยู่นั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้กำหนดจิตของเราให้อยู่กับกายเราก็ได้ไม่ส่งใจออกไปข้างนอกเราก็ได้ฟังธรรมด้วยแล้วเราก็ได้ทำด้วยได้ปฏิบัติธรรมด้วยอยู่ถึงจะมีเวลา10นาที20นาทีหรือครึ่งชั่วโมงก็ยังเป็นบุญกับเราก็ให้ตั้งใจ วันนี้อาตมาก็ได้นิมนต์มาแสดงธรรมนั่นแหละมาพูดสอนธรรม ที่อาตมาว่าบุญญานิปวโรกัสมิงปฏิทาโหติปานินันติพวกคนเหล่านี้อยู่มันบุญเท่านั้นแหละที่จะเป็นที่พึ่งที่จะเป็นที่พึ่งอาศัยของเราคนที่อาศัยบุญก็คืออะไรอยู่คนที่อาศัยบุญก็คือคนที่รู้จักมีศีล5ศีล5เนี่ยแหละถ้าใครรักษาถ้าใครประพฤติถ้าใครปฏิบัติได้นั่นแหละเป็นที่พึ่งของเราเป็นบุญของเรามากกว่านั้นก็ศีล8ศีล10ศีล227ศีล นี้ก็เปรียบเสมือนว่าเป็นนาเราถ้าเรามีนาถ้าเราไม่ทำมันก็เป็นนาละอํานามันก็ไม่มีผลอะไรถ้าเราทำมันก็เป็นข้าวหรือจะปลูกถั่วงาหรือปลูกส่วนไร่อะไรก็สุดแล้วแต่ถ้าเรามีที่แล้วเราทำแล้วมันก็ได้การกระทำก็คืออะไรอยู่ก็การมาปฏิบัติรู้จักมาภาวนารู้จักทำใจทำใจให้สงบระดับไหน เราจะทำสงบได้ระดับไหนแล้วก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราเพราะฉะนั้นแล้วคนเราเนี่ยต้องเอาบุญเป็นที่พึ่งอยู่เกิดมาเราไม่ใช่ว่าถ้าไม่มีบุญเป็นที่พึ่งคนเนี่ยบางทีถ้าไม่มีสิ้นเนี่ยบางทีทำอะไรก็ขาดความยับยั้งขาดความตั้งใจขาดความยับยั้งบางทีก็ผิดพลาดเผลอไปผิดขึ้นแล้วเนี่ยเรามาระลึกได้ทีหลังมันก็แก้ไม่ได้มันก็กลายเป็นกรรมทีนี้ก็จึงต้องว่าให้เรานี่จงมีสิ้นเป็นที่พึ่งคนไหนมีสิ้นเนี่ยคนนั้นละมีบุญคนนั้นน่ะมีบุญจะไปอยู่ที่ไหนหรือจะไปตกอยู่ที่ไหนก็อยู่กับบุญถ้าคนไม่มีสิ้นก็เหมือนเนาะคนที่ไม่มีบุญมันก็ จิตใจเราก็จะไม่มีหลักไม่มีหลักไม่มีที่ระลึกทำอะไรก็ขาดความยับยั้งชั่งใจตัวเองนึกจะทำก็ทำนึกจะพูดก็พูดเพราะอะไรเพราะมันไม่มีสิ้นมันก็หลุดเมื่อเราไม่มีสิ้นเราทำนักเข้าเรามันไม่มีสติคนไม่มีสิ้นก็เหมือนว่าคนไม่มีสติคนไม่เคยทำสติทีนี้เมื่อทำไปนักเข้ามันก็ทำให้เรานี่ลงลืมตัวง่ายบางทีพูดว่าด่าใครบางทีก็ด่าเขาไปแต่แล้วจึงให้รู้ตัวว่าเขาไปแต่แล้วจึงให้รู้ตัวหรือทำก็ไปแต่แล้วจึงให้รู้ตัวคนเราน่าทำผิดนะถึงคนอื่นไม่รู้แต่ตัวเราก็ย่อมรู้ตัวเราที่เราทำที่เราประพฤติน่ะผิดหรือถูกเพราะฉะนั้นสิ้นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ให้เราเนี่ยจะทำอะไรนี่ให้เรามีสติฉุกคิดรู้ตัวเองได้ว่าเออเราทำไปเนี่ยผิดศีลข้อไหนผิดศีลข้อนี้หรือเปล่าข้อแรกหรือเปล่าหรือผิดศีลข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5อะไรเนี่ยทีนี้ถ้าเรามีศีลดีแล้วเรามีศีลดีแล้วนะเราก็ทำให้เรานี่ไปอยู่ที่ไหนเราก็สบายใจ
แต่คนผิดศีลเนี่ยไปอยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสบายใจเมื่อทำผิดไปแล้วเนี่ยมันก็ทุกข์ใจตลอดเราทำให้เข้าทุกข์ทุกข์อันนี้ก็ไม่ใช่เป็นของใครหรอกทุกข์อันนี้ก็เป็นของเราเพราะเราทำให้เข้าทุกข์เพราะเราทำกรรมอย่างนั้นเราก็ย่อมได้อย่างนั้นถ้าเราทำให้เขาเป็นสุขเราไม่เบียดเบียนเขาเราไม่ทำให้เขาเดือดร้อนเนี่ยเขาก็ไม่มาเบียดเบียนเราเขาก็ไม่มาทำให้เราเดือดร้อนเพราะฉะนั้นแล้วเรามาเจอคำสอนหรือมาเจอครูบาอาจารย์หลวงพ่อท่านก็สอนทำสถานที่ให้เราประพฤติปฏิบัติทำสถานทำให้สั่งสอนเราให้เรานี้ให้มีศีลแล้วก็ให้หัดมีศีลแล้วก็ให้หัดมาภาวนาให้เป็นรู้จักปล่อยวางทำใจให้เป็นทีนี้ถ้าเรามาทำใจเป็นเนี่ยมันก็จะทำให้เราสบายใจได้ทำใจเป็นทำเป็นยังไงเป็นก็คือเรารู้จักทำใจสงบให้เป็นคนถ้าสงบเป็นเนี่ยมันก็มีความสุขได้มีความสุขเป็นเหมือนกันทีนี้ถ้าคนถ้าเรายังสงบไม่ได้เนี่ยมันก็เป็นไม่ได้ใจเราเนี่ยวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยมันคิดอยู่ตลอดมันทำอยู่ตลอดกายมันไม่ได้ทำหรอกแต่ว่าจิตเราเนี่ยมันทำอยู่ตลอดมันส่งออกไปแล้วก็มันก็คิดอยู่ตลอดปรุงอยู่ตลอดบางคนก็คิดจะนอนไม่หลับจนคิดอยู่นั่นแหละปรุงไม่ตกเพราะอะไรเพราะจิตเรามันไปอยู่ข้างนอกมันก็เลยทำงานตลอดเพราะเราส่งออกนอกตลอดจิตมันก็เลยคิดตลอดจิตเหล่านี้ถ้ามันจะสงบได้มันก็ต้องรู้จักน้อมมาเข้ามาไว้ข้างในขั้นต้นก็รู้จักทำใจให้อยู่กับลมหายใจหรืออยู่กับผมขนเล็บฟันหนังหรืออยู่กับร่างกายเราทำใจของเรานี่ให้อยู่กับร่างกายมันงัวควายหรือว่าเป็ดไก่อะไรที่มันเปรี้ยวๆอะแหละถ้ามันอยู่ข้างนอกเนี่ยเราจะจับมันก็จับมันยากอย่าทำอะไรมันก็ยากทีนี้ถ้าเราจับเอามาไว้เอามาข้างสักพักหนึ่งหรือว่าให้มันมาอยู่ในคอกหรืออยู่ในราวเนี่ยเราให้มันอยู่กับเราสักพักหนึ่งให้ข้าวให้น้ำหรือว่ารู้จักเลี้ยงมันให้มันอยู่ในที่แคบเนี่ยพออยู่นะเข้านะครับมันก็จะค่อยๆเชื่องแรกๆมันก็ยังกลัวเราพนกมันก็จะดิ้นไก่มันก็จะดิ้นหัวควายก็เช่นเดียวกันก็จะดิ้นทีนี้ถ้าเรารู้จักเอามาไว้ข้างจนว่ารู้เราว่าเราไม่ทำอะไรให้ข้าวให้น้ำให้อะไรพอนะเข้าเราไปเข้าใกล้มันก็ไม่ดิ้นมันก็ไม่เปลี่ยวมันก็จะเชื่องมันก็จะทีนี้เราจะเมื่อเชื่องแล้วเนี่ยเมื่ออยู่แล้วเนี่ยเราจะเอาไปทำอะไรมันก็จะทำตามเราถ้าช้างมันก็จะเราไปลากสูงลากอะไรมันก็จะไปทำตามงัวควายเราจะไปไถนาหรือจะไปทำอะไรมันก็จะทำตามเราเพราะอะไรเพราะเราเอามันอยู่ทีนี้ถ้าเราเอามันไม่อยู่เนี่ยนะใจเราเนี่ยจิตเราเนี่ยถ้าเราเอามันไม่อยู่เนี่ยบางทีเราไม่ให้ไปไม่ให้ไปบางทีมันก็ยังจะไปมันก็อดที่มันจะไล่ที่อดที่มันจะหลุดไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันยังไม่ค่อยเชื่องเพราะเรายังไม่ค่อยได้จับเพราะว่ากำลังมันเยอะกับเราอารมณ์กำลังอารมณ์เนี่ยมันเนื้อมันเนื้อสติเราพอมันเนื้อสติเราหรือมันเนื้อความรู้เราเนี่ยมันก็จะหลุดไปง่ายมันก็จะไล่ไปง่ายทีนี้ถ้าเราทำสติทำความสงบเนี่ยให้คุมได้เนี่ยให้คุมมันได้เนี่ยพอเรารู้ปุ๊บมันก็จะหยุดมันก็จะอยู่เลยใจเราก็จะสงบได้ง่ายพอเรากำหนดปุ๊บมันก็จะสงบเลยมันจะอยู่เลยเพราะอะไรเพราะเราจับไว้ฝึกไว้ทรมานไว้จนมันเชื่องจนมันรู้ว่าว่าเหล่านี้เอามันอยู่แล้วเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วเรายังมีกำลังอยู่ยังมีสติปัญญาดีอยู่เนี่ยเราควรจะรีบทำเราควรจะรีบประพฤติปฏิบัติ
สุดเอเราก็จะเมื่อทำไปเราก็จะมีที่พึ่งของเราพอจิตเรามันไม่สบายอะไรพอมันคิดอะไรที่มันไม่สบายใจเนี่ยพอมันรู้ตัวปุ๊บมันจะดับเลยจิตมันจะวิ่งเข้าตัวเราแล้วก็มันก็จะสงบแต่มันก็จะปล่อยวางได้ใจมันก็จะว่างถ้าไม่งานแล้วก็มันก็จะเอามันมาอยู่เพราะว่ามันมีพลังมากกว่าเราเราจึงต้องให้มาฝึกกันไงให้มาทำวัดสวดมนต์มานั่งสมาธิมาหัดมาเดินจงกรมมาฝึกใจที่ออกจากบ้านจากเรือนมาพอมันอยู่กับบ้านกับเรือนอย่างโน้นมันเป็นอิสระเหมือนสัตว์ที่มันยังอยู่ในฟูงอ่ะจะเอามาใช้งานมันก็ใช้ยากเพราะมันยังไม่ถูกฝึกทีนี้ถ้าเราเอามาฝึกแล้วเนี่ยเราก็ต้องแยกออกมาก็เมื่อเราที่เรามาบวชกันเรามาปฏิบัติกันเนี่ยเมื่อเราว่าเราแยกออกมาจากบ้านจากเรือนเราก็จะมาฝึกใจของเราให้มาอยู่วัดกายอยู่วัดแล้วก็พยายามมาทำใจของเราเนี่ยให้อยู่วัดแรกๆ ก็จิตแล้วก็ถ้าแรกๆมันก็อาจจะอยู่บ้างไม่อยู่บ้างถึงกายอยู่วัดจิตเรามันก็ไปอยู่บ้านนึกถึงคนโน้นนึกถึงคนนี้นึกถึงงานนึกถึงการนึกถึงสัตว์เลี้ยงนึกถึงคนสิ่งต่างๆเพราะอะไรมันจึงเป็นอย่างนั้นเพราะเรายังไม่ได้ฝึกพอยังไม่ได้ฝึกเราก็ใจมันก็เลยเอาไม่ค่อยอยู่มันก็จะไปเลยเพราะจิตเราธรรมชาติเนี่ยมันจะคิดอยู่ตลอดยืนเดินนั่งนอนนี่มันจะคิดอยู่ตลอดมันจะปรุงอยู่ตลอดทีนี้พอเรามาทำใจมาฝึกใจมาหัดทำสมาธิเรามาฝึกพอใจมันสงบมันจะรู้เลยว่าโอ้ก่อนที่มันจะคิดเนี่ยอะไรมันเกิดก่อนเราลองมาดูว่าก่อนที่มันจะคิดเนี่ยอะไรมันเกิดก่อนความเห็นมันเกิดก่อนมันหมายเห็นก่อนเป็นเรื่องอะไรเห็นอะไรเห็นเรื่องอะไรเรื่องงานเรื่องการหรือเรื่องบ้านเรื่องโลกเรื่องลาเรื่องสัตว์เลี้ยงอะไรเนี่ยทีนี้ถ้าเรารู้ทันมันดับตรงนั้นแต่ถ้าเรารู้ไม่ทันล่ะปรุงพับลงนะเข้ามันก็พูดขึ้นมาพูดนะเข้าก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องไปห้าต้องไปประพฤติปฏิบัติที่ใจมันต้องการเพราะอะไรเพราะเรานี่ยังตกเป็นทาสในความคิดอยู่ตกเป็นทาสของความคิดตกเป็นทาสของกิเลสอยู่ตกเป็นทาสของความอยากอยู่เพราะใจเราเนี่ยถ้าขาดแล้วดีเหมือนเสื้อผ้าที่เราใส่เราเอามาใส่แล้วเรามาใช้แล้วนั่นนะถ้าเราใช้แล้วเราเอาไปซักเอาไปฟอกเรามาใส่อีกมันก็ใหม่มันก็จะดีใส่แล้วมันก็ไม่เกิดโรคเกิดอะไรแต่ว่าถ้าใช้แล้วเนี่ยเราไม่ค่อยซักใส่หมักม่มอยู่งั้นเนี่ยใส่นะข้าวมันก็มีกลิ่นนะข้าวมันก็เกิดเป็นเชื้อโรคเป็นโรคทำให้เป็นโรคผิวหนังโรคขันหรือโรคอะไรต่างๆจิตเราก็เช่นเดียวกันเราใช้มันอย่างเดียวมันก็ออกตะพืชน่ะพอออกนะข้าวมันก็กลายเป็นโรคมากโรคคิดมากโรคเครียดมากเครียดจะนอนไม่หลับต้องกินยานอนหลับช่วยเพราะอะไรเพราะเราใช้มันอย่างเดียวไม่เคยได้เอามาขัดเอามาซักเอามาฟอกมันเลยไม่เคยเอามาทำไม่เคยเอามาให้มันสงบเลยใช้แล้วก็ต่อใช้แล้วก็ต่อคนเข้าก็เลยเป็นโรคมากเพราะฉะนั้นแล้วการที่เรามาปวดมาฝึกมาหัดบางคนก็มาวัดเนี่ยดีสงบดีพอดีสงบพอสงบแล้วก็กลับไปบ้านก็แบบก็พอโรคจะหายสักหน่อยเพราะว่ากินยาพอโรคอย่าค่อนชั่วสักหน่อยก็ไปรับของตะแล้งอีกแล้วโรคมันจะหายไหมโยมมันก็เดี๋ยวมันก็กลายเป็นโรคต่อโรคที่เคยยับยั้งไม่ได้ดับไม่ได้มันก็ยิ่งมากขึ้นไปเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องพยายามมาสร้างภูมิคุ้มกันให้เราให้ได้ก่อนเมื่อเรามีภูมิคุ้มกันแล้วเนี่ยถึงเราจะไปอยู่กับโลกก็ไม่ติดเรา
เพราะอะไรเพราะภูมิคุ้มกันเรามากภูมิคุ้มกันเราดีทีนี้ถ้าภูมิคุ้มกันเราไม่แข็งเนี่ยมันก็รับโรคง่ายมันก็พอจะหายสักหน่อยมาวัดพอจะสบายใจสักหน่อยไปบ้านก็เอาอีกแล้วเหมือนเดิมอีกแล้วพอเหมือนเดิมทนไม่ไหวก็กลับมาอยู่วัดไปอยู่ก็อยู่สักวันสองวันก็เบาลงพอจะหายสักหน่อยไปแล้วมันก็เลยอยู่แค่นี้โยมมันก็เลยไม่ได้ไปไหนกันก็เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องมาฝึกให้ได้ก่อนที่เรายังมีสติดีอยู่จะไปทำมาตอนที่ว่าเราร่างกายเราลุกโอยนั่งโอยแล้วหูตาพร่าแล้วเราจึงคิดเข้าวัดตอนนั้นน่ะมันไม่ไหวแล้วโยมสู้ไม่ไหวแล้วเพราะตอนนั้นน่ะเหมือนคนหนุ่มทำคนหนุ่มทำงานกับคนแก่ทำงานนะโยมมันได้ไม่เหมือนกันนะมันก็ทำได้แต่มันได้มากไม่เหมือนกันแต่เพราะตอนที่เรามีสติปัญญาดีตอนที่เรายังมีกำลังดีอยู่เนี่ยตอนนี้ถ้าเรามาทำแล้วมันก็ได้มากมันก็จะได้เยอะเราก็จะทำไปนะเข้าเดี๋ยวมันก็รู้เองเห็นเองมันจะรู้ได้ก็คือว่าใจเรานี่ถ้าหากว่าเรามันจะรู้ที่เราไม่ค่อยรู้เนี่ยปฏิบัติกันแล้วไม่ค่อยรู้แล้วก็ไม่ค่อยสงบกันได้เลยมันยังไม่ค่อยสงบเลยสงบได้ก็คงไม่ค่อยมั่นคงเลยเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าจิตเรามันยังไม่สงบมันยังไม่มันยังไม่ถึงขั้นว่าสงบแล้วขั้นปัญญาเกิดมันยังไม่ถึงขั้นมันทีนี้เราทำได้สงบนิดๆหน่อยๆแล้วก็ไปแต่แล้วเหมือนว่าคนพอทำงานได้นิดๆหน่อยๆก็เอาไปกินเอาไปเล่นแล้วมันจะมารวยได้เมื่อไหร่อะโยมเมื่อไหร่มันจะรวยเมื่อไหร่มันจะมีให้อยากให้มันมีก็ต้องรู้จักทำแล้วก็รู้จักเก็บหอมรอมริบเก็บอะไรโยมก็เก็บกายเก็บใจเหล่านี้แหละรู้จักเก็บให้มันว่าทำยังไงให้มันคิดน้อยให้มันสงบน้อยทำยังไงว่าให้ใจของเรานี่สงบได้ว่างได้เราจะทำยังไงเพราะฉะนั้นแล้วเราที่เรามาปฏิบัติกันเนี่ยถ้าเราอยากจะได้มากเราก็ต้องตั้งใจทำกันตั้งใจมาปฏิบัติเพราะชีวิตเราเนี่ยนะโยมมันอยู่ได้ไม่นานหรอกมันจะอยู่ได้สักเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวเขาก็ตายเราเห็นทุกวันเขาก็เจ็บป่วยให้เราเห็นทุกวันโยมอยากดูคนเจ็บคนป่วยโยมลงไปโรงพยาบาลสิโอ้โหนั่นคนจะตายทั้งนั้นน่ะโยมอยู่โรงพยาบาลนะโอ้โหเต็มอะไรบางทีนี้แน่นมาเลยบางคนก็หายได้กลับบ้านบางคนก็กลับไปเหมือนกันแหละแต่หมดลมหายใจแล้วไม่มีลมหายใจแล้วแล้วเราคิดบ้างไหมว่าสักวันเดียวเราก็เป็นอย่างนั้นตอนนี้บางคนก็ลุกโอยนั่งโอยแล้วนั่นแหละเขามาเตือนเราแล้วว่าร่างนี้มันอยู่ไม่นานหรอกนะเดี๋ยวมันก็จะต้องตายเดี๋ยวเราก็จะต้องทิ้งเพราะไอ้ที่มันลุกโอยนั่งโอยที่มันเจ็บมันปวดเนี่ยเพราะมันแก่มันก็บอกเราว่ามันแก่มันเสื่อมมันทรุดมันเสื่อมแล้วมันทรุดแล้วนั่นแหละที่จริงก็เป็นธรรมะทั้งนั้นนะโยมที่มันแสดงอยู่ในตัวเรานะเป็นธรรมะทั้งเราเข้าไปดูสักหน่อยแล้วเดี๋ยวเราก็มันก็เป็นธรรมะแสดงให้เราดูอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็หูตาฝ้าฟางบางทีก็จะลุกก็ไม่เหมือนเมื่อก่อนจะลุกบางทีก็ต้องค่อยๆลุกบางทีก็ต้องเอามือค้ำหัวเข่ามั่งบางทีก็เอามือค้ำพื้นมั่งทิ้งก็ก้นขึ้นก่อนมั่งหัวขึ้นก่อนมั่งขึ้นไม่เหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนนี้ตอนที่เราแรงยังหนุ่มยังสาวอยู่ลุกพรุดพลัดแป๊บเดียวก็ไปได้เดินถึงโน่นถึงนี่เดี๋ยวนี้ค่อยๆบางคนก็เดินต้องค่อยๆเดินเราเดินสะพานหัวเดียวกันนะโยมทุกคนไม่พ้น
เกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเดินสะพานหัวเดียวกันหมดแต่อย่าตายช้าตายเร็วจะป่วยช้าป่วยเร็วทุกคนต้องไปเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราจะไม่เตรียมตัวหรือแล้วเราจะไม่เตรียมตัวมาตั้งใจหรือมาเตรียมพร้อมหรือคนเราถ้าเตรียมตัวไว้แล้วเนี่ยนะโยมมันคนที่ย่อออกจากบ้านเนี่ยมีเงินเยอะเนี่ยโยมเขาไม่ทุกข์หรอกเขาออกจากบ้านเนี่ยเขาไปอยู่ที่ไหนเขาไม่ลำบากหรอกโยมเพราะเขามีเงินเยอะเขาไม่นอนหรอกตามร่มไม้ใช้คาข้างถนนหรือตามฟุตบาทอะไรเขาไม่ไปนอนหรอกโยมเขานอนก็เขาไปนอนโรงแรมนอนรีสอร์ทไปนอนในที่ดีๆจังเพราะอะไรเพราะเขามีเงินเขาเคลมเขาทำเงินของเขาไว้รวยพอแล้วเขาออกจากบ้านไปเขาก็ไปอยู่ในที่ดีๆเขาจะออกไปเมื่อไรเขาก็ไปออกไปได้ง่ายเขาก็ไม่กลัวแต่คนที่ไม่มีเงินเนี่ยนะจะออกจากบ้านก็ยังไม่รู้เลยว่าจะไปอยู่ที่ไหนคงต้องไปอยู่ที่ลำบากที่ดีๆเขาคงไม่ให้อยู่หรอกต้องไปอยู่แต่ที่ถ้าไปอยู่มีร่มไม้ชายคาก็เป็นกระต๊อบหรือเป็นร่มไม้หรือว่าอะไรเนี่ยในทางที่ไม่ดีไปอยู่ในที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เปรียบมันบุญเหมือนกันนายโยมคนมีบุญเนี่ยเขารู้แล้วว่าเขาตายนี่เขาจะไปไหนเพราะเขาเป็นสุขตั้งแต่ตอนยังไม่ตายเขาทำใจของเราเขาสบายใจของเขาตั้งแต่ตอนยังไม่ตายเขาจะตายไปเขาก็ไม่กลัวคนที่กลัวตายนั้นยังไม่มีอะไรยังจนตายบางคนก็ตายไปแล้วจะไปเป็นอะไรก็ไม่รู้จะไปไหนก็ไม่รู้ดิไม่รู้จะไปเกิดเป็นอะไรก็จะไปรู้อะไรก็เราไม่ได้ฝึกไว้ให้รู้ไว้ถ้าเราฝึกไว้ให้รู้ตอนนี้ซะก่อนนะเราไปไหนเราก็จะรู้ตัวเราเพราะมันรู้คนที่จะรู้อย่างนี้ได้ก็ต้องไม่คิดสิเราจะทำยังไงทำไม่ให้ใจคิดเนี่ยทำยังไงทำใจไม่ให้คิดเนี่ยทุกคนก็ทำได้หมดแหละแต่ว่าจะทำหรือเปล่าใจที่มันไม่คิดใจมันก็สงบมันใจมันก็ว่างอะสิมันก็จะเห็นแหละจะเห็นว่าเออบุญเราพอมันไปคิดในสิ่งที่ไม่ดีมันก็จะเห็นแล้วว่าคนเราก่อนจะตายเนี่ยมันก็เห็นมันไปก็ไปอย่างเงี้ยนะไปเมื่อไปยังกับความคิดเนี่ยนะเพราะคนเราจะไปไหนนี่มันคิดก่อนนะมันคิดเห็นก่อนนะอย่างจะไปเชียงใหม่เนี่ยมันคิดเรามันรู้ก่อนแล้วมันเห็นก่อนแล้วจิตเรานี่มันไปกลับไปกลับต้องคิดครั้งพอคิดนะครับนะครับถึงเวลาไปมันก็ไปเพราะฉะนั้นแล้วจะไปไหนมันจะคนที่ทำบุญและคนที่ภาวนาเก่งเขาเห็นที่ไปของเขาก่อนที่เขาจะไปเขาเห็นอย่างนั้นนายโยมเขาจึงได้พระจึงได้ไม่ลงไงอย่าตายกันจะตายก็ตายจะไปก็ไปไปเมื่อไหร่ก็ได้เพราะเรามีบุญพร้อมแล้วแต่ทีนี้ถ้าหากว่าบางคนก็ยังไม่รู้ว่าจะตายเกิดเป็นอะไรก็ไปจะไปรู้อะไรแล้วก็ที่บ้านนะที่เกิดเราเยอะไปบางคนก็มาวัดเนี่ยนะบ่อยครั้งอาตมาได้ยินเอาโยมทำไมรีบกลับล่ะไม่ได้มากยังไม่ได้กินข้าวเลยแมวมั่งหมามั่งแล้วก็ห่วงบางคนก็ห่วงอะไรที่เลี้ยงสัตว์ปูปลาอะไรเอาไปเลี้ยงนั่นแหละที่เกิดของเราทั้งนั้นนะโยมที่โยมของเราทั้งนั้นนั่นแหละถ้าโยมรู้ละถ้าโยมทำใจให้สงบได้โยมก็จะเห็นชัดโอ้นี่มันที่เกิดของเราทั้งนั้นนี่นะนั่นแหละที่เรามาเลี้ยงที่เรามาดูที่เราห่วงที่เรารักนั่นแหละพ่อแม่เราในอนาคตถ้าเราไม่ตัดเราไม่ปล่อยวางซะภาพพวกเนี้ยโยมตอนที่เราจะสิ้นใจนะมันจะมาปรากฏคนเหล่านั้นนะโยมที่มันจะไปห้ากันนะมันพวกเดียวกันมันก็รักกันมันก็ห่วงกันโยมมันรักกันมันห่วงกันมันคิดถึงกันพอคิดถึงกันมากๆๆเดี๋ยวมันก็ได้กันโยมมันก็ได้กันยังไงลูกมันก็ได้กันเอามาเลี้ยงกันมาดูกันมาดูแลกันเอามาอยู่ด้วยกันมันคนห้าปูห้าปลาก็เหมือนกันโยมดึกดื่นเที่ยงคืนก็อยู่ไกลแค่ไหนก็มาห้ากันใช่ไหมพอมาห้ากันก็เดี๋ยวมันก็ได้กันไปก็จิตใจมันพวักพวนอยู่ตรงนี้มันวนอยู่นี้
ถ้าตายแล้วสิ่งปานนี้มันมาปรากฏมันจะไปไหนอะไรชมก็เราทําไปแล้วทั้งนั้นนั่นแหละที่เราทำนะที่เกิดของเราก็จึงได้บอกให้เรานี้อย่างน้อยก็ให้เรานี้มีสิ้นไว้ให้มีสิ้นไว้คนที่มีสิ้นนะจะไม่ตกต่ำก่อนตายให้มีสิ้นไว้โยมคนที่ตายไปแล้วไม่มีที่ตายไปแล้วก็เชียวไปให้คนโน้นเห็นมั้งไปให้คนนี้เห็นมั้งคนมันไม่มีที่ไปถ้ามีที่ไปก็ไปเงียบเลยไม่ให้ใครเห็นหรอกคนเรามันยังห่วงลูกห่วงหลานห่วงบ้านห่วงเรือนอยู่มันยังไม่มีที่ไปมันก็เลยวนอยู่แถวนั้นให้คนโน้นเห็นมั้งให้คนบางทีก็ให้คนโน้นเห็นคนนี้เขาเห็นบางทีก็มาเข้าฟันมาบอกเราหือนั่นแหละโยมมันก็เรื่องของความเกิดเรื่องของความไปเรื่องของใจทั้งนั้นเพราะว่าวันนี้อาตมาก็พูดเล็กๆน้อยๆนะโยมนะโยมก็ลองเอาไปพิจิตคิดพิจารณาดูเพราะคนเราเนี่ยจะไปดีหรือไปไม่ดีเนี่ยถ้าไปไม่ดีมันก็ไปกับบาปถ้ามันไปดีก็ไปกับบุญคนที่มีบุญก็ต้องมีศีลในปัจจุบันนี้คนที่มีสิ้นนั่นแหละคนที่อยู่กับบุญที่อาตมาบอกว่าปุญญานิปนิโรกัสมิงปฏิทาโหติปานินันติบุญนั่นแหละเป็นที่พึ่งอาศัยของเราเป็นที่อยู่ของเราเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อาตมาก็พูดมาเล็กๆน้อยๆก็สมควรแก่เวลาขอบุญกุศลอันนี้ก็เป็นพลังปัจจัยญาติโยมประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมก็ขอให้ญาติโยมรู้ธรรมเห็นธรรมปรารถนาสิ่งใดก็ให้ได้ความมุ่งมั่นปรารถนาที่โยมพยายามที่โยมตั้งใจทุกคนทุกท่านด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาดูความเมตตาจากหลวงพ่อภาสุขสุขปัญโยจากที่พักสงฆ์กว่าพาสุขอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีสาขาวัดสังฆทานค่ะต่อไปขอเชิญนะคะท่านเจ้าภาพค่ะถวายผ้าไตรเดี๋ยวองค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณแม่ธิดาภูณยาค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะแล้วพุทธไวไทยธรรมเดี๋ยวองค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณจัญญาแสนหานค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะลำดับต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะโยมตั้งใจรับพรนะยิจิตังปฏิตังตุมหังคอยตะพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วขีปะเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยจาพรานสาเปบุเรนดูสังกปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนาลาโซยะธาเมืองพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโซยะธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีโอตุสาปมังกลางข้อสาภามงคลจงมีแก่ท่านลาขันตุสาปเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสาปาพุทธานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาปาธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสาปาสังฆานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสทิพระวันสุเต
ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกมื้อสาธุก็น้อมกราบในความเมตตานะคะจากหลวงพ่อพาสุขสุขปัญโยค่ะทั้งท่านเพื่อสร้างสถานที่ที่พักสงฆ์นะคะอยู่ที่ที่พักสงฆ์ปาบุญสัมฤทธิ์นะคะอำเภอหนองย่าไทจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะกราบกับหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่ะแล้วต่อไปขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพนะคะค่ะหลังจากเสร็จพิธีวันเรือนไทยแล้วก็จะเป็นพิธีเวียนเทียนรอบแรกนะคะในรอบ21รายการโดยประมาณนะคะจากนั้นก็จะเป็นการสวดมนต์ทำบัญเย็นและฟังธรรมปฏิบัติธรรมสลับกับพิธีเวียนเทียนนะคะเนื่องจากวันนี้เป็นวันพระขึ้น15ค่ำเดือน6ค่ะแค่เรียนเชิญท่านเจ้าภาพทั้ง8ท่านนะคะค่ะท่านนั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้าค่ะค่ะในช่วงเวลา19นาฬิกานะมีการจัดสวดพระภิธรรมเปิดโอกาสให้สาธุชนได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในโอกาสสำคัญนะวันคล้ายวันเกิดวันครบรอบวันมรณกรรมของบุพการีพระมีพระคุณญาติผู้ล่วงลับในโอกาสนี้ได้เพื่ออุทิศบุญให้กับหมู่ญาติของท่านค่ะต่อไปท่านเจ้าภาพพร้อมแล้วกราบค่ะท่านยกไทยธรรมขึ้นอธิษฐานจิตนะคะขอเชิญทางบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายไทยธรรมโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านประเคนแล้วถอยออกมานะคะให้เจ้าหน้าที่โยงผ้าค่ะการในเดือนพฤษภาคมมีกิจกรรมงานบุญนะคะในการตักบาตรพระกรรมฐานซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์ที่12พฤษภาคมนะคะก็เรียนเชิญสาธุชนได้ร่วมกิจกรรมในโอกาสนี้นะคะในการใส่บาตรที่บริเวณลานธรรมเป็นการตักบาตรข้าวสวยนะคะนั้นในเวลาเริ่มตั้งแต่เวลา 7:00 น.เป็นต้นไปนะคะจากนั้นเวลา 8:00 น.คณะพระภิกษุสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์สวดเจริญพระพุทธมนต์ค่ะค่ะท่านยกผ้าขึ้นอธิษฐานจิตนะคะขอเชิญทางบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดผ้าไตรบังสุกุลโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะอานิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาอุปาทายธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังโวปัสสโมสุโคความเข้าไปลังงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุค่ะท่านกราบพระแล้วออกมานั่งที่เดิมค่ะเช่นค่ะก็ในค่ำคืนวันนี้นะคะหลังจากเสร็จพิธีเวียนเทียนแล้วก็จะเป็นการสวดมนต์ทำบัญเย็นเจริญพระกรรมฐานนะคะโดยหลวงพ่อช้างกตปุญโญท่านเจ้าวาดวัดกองเงินเชตวันอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะแสดงให้กรรมฐานและแสดงธรรมค่ะจากนั้นพระอาจารย์ชันชัยสิริเวชโยเมตตาแสดงธรรมและหลวงพ่อสามารถสมาธิโกเมตตาแสดงธรรมตลอดรุ่งค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนิสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้เช่นใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่รักโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิทังทุหังคอยตะโพนิท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วขีปะเมวัสมีชนตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทา
เหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพีติโหวิวาชันตุความจังไรทั้งปวงจงบรรลุไปสัพพโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายยามีกะท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโหธรรมวาทันติอายุวันโนสุขังพลังอาสีประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการนั้นนี้แลอัฏฐาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสขาจะเมเปตานังทาขินังทาชาปุเพตกมโนสรังบุคคลมหาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วในรุนังวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือลำไรลำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาตังเปตานมาทายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวังติทันติยาติโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นหยัญจะโคทักขินาทินาก็ทักษิณานุปาทานิแปลอันทันให้แล้วสังคำหิสุปฏิทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงหิขรัตตังหิตายาตตานโสปกาปฏิยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมโมจายังนิทัสสิโตยาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเตตานปูชาตกตาอุราราและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพระราชาภิกขุนมนุษย์ปฏิญญากำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหปุญญาปสุตังอนัปปคันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรควายแล้วดังนี้ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันดุสัพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุกราบเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันหาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
อาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญท่านเตรียมตัวกับพระอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภาควาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราสุปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครุฑามารดาผู้มีพระคุณโดยกว่าเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูปัจจาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบเชิญกราบพระมือสามครั้งพร้อมแล้วกราบ